องเรื่องนี้ครับสาเหตุจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานี้นะเรียนว่าประเทศไทยเราเป็นแชมป์อุบัติเหตุทางท้องถนนมาเกือบทุกปีนะฮะในปี2562 2563สถิติที่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีประมาณ 20,000 รายต่อปีของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกพลภาพเนี่ยมีประมาณเกือบ1ล้านคนนะครับในแต่ละปีในปี62-63ทางคณะที่ศึกษาเราเองเนี่ยได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ในเรื่องของโครงการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยขึ้นที่ภาค2ด้วยนะครับกราบเรียนว่าท่านพลตำรวจโทยศวิชัยนั้นท่านเองเห็นถึงปัญหาการจราจรก็เลยได้เชิญมีคณะที่ศึกษาของพวกเรานั้นมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็หวังว่าความพร้อมสามมีสามไม่ที่เราวางสโลแกนไว้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเตือนสติให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในเรื่องของความพร้อมของตัวเองความพร้อมของรถยนต์และขอความพร้อมของถนนหนทางจากภาครัฐที่จะต้องดูแลให้กับพวกเราจะทำให้พวกเราใช้รถใช้ถนนได้มีความปลอดภัยร่วมกันในสังคมในปี2564สถิติการสูญเสียชีวิตน้อยลงนะฮะจากจำนวน 20,000 มาเหลือที่ 14,000 รายและบาดเจ็บทุกคนภาพเหลืออยู่ที่ 800,000 คนที่กลับมาก็เป็นที่มาของการรณรงค์ส่วนหนึ่งและปัญหาจากโควิด19ที่ระบาดอยู่ก็มีทำให้การเดินทางนั้นน้อยลงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงยังไม่ได้รอถึงจุดนั้นนะครับการรณรงค์ในเรื่องของใช้รถใช้ถนนปลอดภัยของกลุ่มคณะที่ปรึกษาก็กราบเรียนทุกท่านว่าเราเองยังตั้งใจทำต่อเนื่องไปที่ไหนที่ร้องขอมาทางเรานะครับในนามของคณะที่ปรึกษาเรายินดีที่จะเข้ามาเสริมช่วยเตรียมสติและจัดหาอุปกรณ์สิ่งของนะฮะที่มีความจำเป็นต่อการงานจราจรของทุกท่านนะฮะในส่วนนี้ผมเองก็กราบเรียนว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเราต้องการจะล้มแชมป์จากที่เราเป็นแชมป์อยู่ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเราทั้งจะเป็นส่วนของราชการสามารถส่งต่อไปถึงชุมชนส่งต่อไปถึงโรงเรียนต่างจากการที่ได้เกิดขึ้นที่สิงห์ตั้งแต่ปี2518 2523นะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเขาจะแชร์ประสบการณ์สิ่งที่เราที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยได้พบเห็นนะก็คือเรื่องว่าเขาจะมีตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงขับรถไปตามท้องถนนนะครับขับรถไปตามท้องถนนแล้วก็จะดูว่ามีรถคันไหนที่ขับรถผิดปกติหรือขับรถผิดกฎจราจรก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเพราะว่าจากตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่ผมมีเนี่ยก็คือว่าตอนช่วงที่ผมเป็นนักเรียนอยู่เราก็พอถึงเวลาภาคเรียนเราขับรถไปต่างจังหวัดเมื่อขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยตอนนั้นเราเข้าเกียร์ผิดเข้าเกียร์3หรือเกียร์4เกียร์5แล้วขับรถช้าอยู่ในเลนที่วิ่งเร็วตำรวจไม่มาตำรวจมาข้างหลังแล้วบอกให้เราลงข้างทางแล้วก็ด้วยความสุภาพเขาบอกคุณขับรถช้านะครับแล้วตอนหลังก็ได้ทราบสาเหตุว่าเราแช่อยู่ที่เกียร์3และตำรวจก็เป็นแนะนำแต่ว่าในบ้านเรามันมีสิ่งมากกว่านั้นนะครับที่ว่าขับรถผิดกฎจราจรเพราะว่าโดยชีวิตผมเนี่ยผมชอบขับรถไปเที่ยวนะฮะแล้วเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราก็พบเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะอันนี้เราจะเข้าผมจะใช้เวลาไม่นานนะฮะเรื่องเกี่ยวที่ว่าเราได้พบเห็นคนเดินข้ามไปสู่ประเด็นที่3
ประเด็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยกตัวอย่างเรื่องที่ว่าเปลี่ยนนะฮะอันที่สองเนี่ยจะแนะนำว่าป้ายบอกทางที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างง่ายๆในออสเตรเลียนะฮะเวลาที่รถที่อยู่ในเลนสั้นเลนแค่สองเลนนะฮะพอถึงทางโค้งเนี่ยผู้คนมีแนวโน้มบางคนรู้สึกว่าต้องการที่จะแซงนะฮะเขาจะมีป้ายบอกว่าอีก500เมตรสามารถแซงได้นะฮะอันนี้ก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับอันที่สามเนี่ยนะผมอันที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวรถที่ซึ่งอยู่ตามท้องถนนบ้านเราแต่ตามจังหวัดเนี่ยไม่เคารพกฎจราจรบางครั้งรถเสียผมเห็นกับตาอันนี้อันนี้เป็นจริงรถเสียก็คือรถน้ำเสียนะแล้วจอดอยู่ข้างทางในขณะเดียวกันรถบรรทุกขับมาเนี่ยนะฮะไม่สามารถมองเห็นว่ารถคันนั้นเสียขับชนท้ายเสียชีวิตตายคาที่เลยเสียชีวิตตายคาที่อันนี้นั่นเป็นประเด็นหนึ่งและประเด็นที่สองนะฮะไฟแดงที่อยู่ตามจนเราบอกเนี่ยสี่แยกที่อยู่ตามถนนไม่มีไฟแดงอันนี้ก็ทำให้ถ้าเราจะมีป้ายหรือมีอะไรสักนิดนึงก็จะช่วยได้นะอันนี้คือเป็นประเด็นย่อๆ